อ่ะก็ยังอยู่ในที่เรื่องของอาหารการกินแต่ครวับ่าอันนี้เป็นสุรายาเมากแล้ิวกนันนและ้วเกิดเหตุเกิดเหตุเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเมามักจะขาดสติแน่นอนนคระัคบะจากคนที่เงียบๆขรึมๆอย่างคุณเค้กเนี้ยโยนไปที่ผมเลยถ้าสุรายาเมาผเขม้าเมปาากแล้ไวปก็นี่หลับเลยฮะอ๋อน่ารักไม่มามีกปากไม่มีเสียงคครั่ะบบางคนเงียบๆพอสุราเข้าปากนี่เปลี่ยนนิสัยเลยนะครักลับกลายเป็นนักเลงก็ได้นะคะเช่นเดียวกับหนุ่มย่านแฮปปี้แลนด์คนนี้เมาสุราค่ะคุณผู้ชมก็เลยไปมีปากเสียงกับเพื่อนแล้วก็ไประบายอารมณ์ตัวเองด้วยการไปต่อยกระจกนะคะแล้วก็ถูกกระจกเนี่ยบาดที่ข้อมือไปโดนเส้นเลือดใหญ่เลือดออกจนเสียชีวิตค่ะโอ้โหเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวค่ะเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่164ข้างศาลเจ้าพ่อเสือย่านแฮปปี้แลนด์นะคะก็เลยประสานกันกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหน้าบ้านก็มีรอยกระจกเนี่ยแตกกระจายเยอะเลยนะคะในขณะที่ภายในบ้านพบศพชายนั่งเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำในสภาพจมกองเลือดเบื้องต้นจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตก็คือนายเอกรินทร์วัฒนาพรอายุ31ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุจากการสอบปากคำเพื่อนผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนายเอกรินทร์ได้ไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว101จนถึงเวลาประมาณตีสามค่ะนายเอกรินทร์นั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านโดยมีเพื่อนเนี่ยเดินทางมาส่งที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีปากเสียงกันกับเพื่อนที่มาส่งด้วยนะคะก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะไปทุบกระจกเพื่อระบายอารมณ์ใช้หมัดเนี่ยต่อยเข้าไปเลยเกิดคุณเก๊ไม่ใช่ในหนังนะฮะไม่ใช่ในมิวสิกวิดีโอที่จะไปเท่ได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนที่มาส่งก็ได้กลับออกไปครับขณะที่เพื่อนบ้านนั้นระบุว่าได้ยินเสียงกระจกแตกแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนพี่สาวที่พักอยู่ด้านบนของบ้านก็รู้ว่านายเอกรินทร์นั้นกลับมาบ้านแล้วแต่ก็ไม่สนใจครับจึงไม่ได้ลงมาดูแต่มาพบอีกทีตอนเช้าก็เสียชีวิตแล้วใช่นะคะเขาก็เลยคาดการณ์กันว่านายเอกลินเนี่ยนะคะน่าจะเมาสุราแล้วก็คงจะไปต่อยกระจกแตกจากด้านในนะคะแล้วก็ถูกเศษกระจกเนี่ยบาดที่ข้อมือด้านขวาไปโดนเส้นเลือดใหญ่ค่ะก็เลยทำให้เสียเลือดจนเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะเขาก็ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะฮะอาจจะต้องสืบกันต่อไปเผื่อมีการชกต่อยกันหรือว่าฆาตกรรมกันเกิดขึ้นก็ต้องดูด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะอย่าทานสุราแล้วกันถูกต้องเพราะว่าเวลาคนที่เขาดื่มสุราเนี่ยเลือดเขาจะสูบฉีดเป็นมากกว่าปกตินะฮะพอเลือดไหลเลือดออกนี่ก็โอ้โหอาจจะหนักแบบนี้นะครับจริงๆถ้ามีสติไปส่งกันที่โรงพยาบาลทันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะครับเพราะว่าแค่ถูกเศษกระจกบาดเท่านั้นเอง